รำลึกวันวานมโนปณิธานพระราชกิจจาภรณ์เสด็จญาณวชิโรโดยมนสิกุลโอวาทเภสัชตอนที่33ปุพพเจตนาเริ่มต้นทำความดีแห่งการตั้งจิตอีกเพียงเดือนกว่าๆก็จะถึงการเข้าพรรษาแต่ก่อนจะถึงเวลานั้นขอให้เราเตรียมตั้งจิตที่ดีงามไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในส่วนของพระสงฆ์ก็เตรียมจิตเตรียมใจเตรียมพร้อมในการเข้าพรรษาโดยการเตรียมตั้งปณิธานจิตไว้ว่าตลอดพรรษายุคการที่จะมาถึงจะปฏิบัติตนจะบำเพ็ญบารมีสิ่งใดบ้างที่จะเป็นพิเศษขึ้นมาแม้ในฝ่ายของพุทธบริษัทก็เช่นเดียวกันสามารถอาศัยโอกาสที่พระสงฆ์จะเข้าพรรษาน้อมจิตน้อมใจตั้งเป็นบุพเจตนาวงเล็บเจตนาก่อนทำไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นเบื้องต้นว่าเมื่อพระสงฆ์เข้าพรรษาเราในฐานะพุทธบริษัทในฐานะมหาอุบาสกมหาอุปาสิกาจะตั้งปณิธานในการปฏิบัติเช่นใดบ้างจึงจะได้ชื่อว่าเป็นพุทธบริษัทที่ได้ปฏิบัติตามคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในทางพระพุทธศาสนาสำหรับพุทธบริษัทองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าท่านวางหลักไว้อย่างง่ายๆเกี่ยวกับการทำบุญทำกุศลทำได้3อย่างคือทานศีลและภาวนาเราจะนำหลัก3ประการนี้เป็นปุพพเจตนาสำหรับเข้าพรรษาที่จะมาถึงนี้ก็วิเศษนักเพราะเป็นการทำบุญได้อย่างง่ายๆทุกคนสามารถทำได้หลายคนทำอยู่แล้วปฏิบัติจนเป็นอุปนิสัยบางทีเราคิดว่าการทำบุญทำกุศลในทางพระพุทธศาสนานั้นมีความยุ่งยากสลับซับซ้อนหลายสิ่งหลายอย่างแต่ข้อเท็จจริงเมื่อรวมลงแล้วก็มี3ประการนี้เองทานเราตักบาตรก็ถือว่าเป็นทานเราสงเคราะห์ผู้คนที่ยากไร้ก็เป็นทานศีลบางท่านก็ตั้งใจสมาทานศีล5ในวันพระบางท่านก็ตั้งใจสูงขึ้นไปเป็นขั้นอุกฤษก่อสมาทานศีลอุโบสถหรือศีล8ตลอดวันหนึ่งกับคืนหนึ่งในวันพระก็เรียกว่าเป็นการรักษาศีลสูงขึ้นไปคือการบำเพ็ญภาวนาการบำเพ็ญภาวนาคือการทำสมาธิในส่วนของพุทธบริษัทนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าต้องการให้เราอยู่กับปัจจุบันทุกขณะจิตคือรู้จิตของเราทุกขณะนั่นเองรู้ว่าขณะนี้เราคิดไม่ดีรู้ว่าขณะนี้เราคิดดีมีสติรู้จิตรู้ใจของเราทุกขณะว่าตอนนี้เราคิดไม่ดีมีอกุศลจิตมีสติปัญญาขึ้นมารับรู้เช่นนี้เราก็ตั้งจิตตั้งใจต่อไปว่าเมื่อเราคิดไม่ดีเราตั้งจิตตั้งใจของเราว่าเราจะตั้งใจระงับจิตของเราไม่ให้เป็นอกุศลจิตเมื่อความโกรธเกิดขึ้นเราจะระงับความโกรธความไม่สบายใจเกิดขึ้นเราจะระงับความไม่สบายใจความขุ่นเคืองคนรอบข้างของเราไม่ว่าจะเป็นบุตรธิดาก็ตามไม่ว่าจะเป็นความขุ่นเคืองต่อสามีหรือภรรยาก็ตามต่อญาติพี่น้องก็ตามเรามีสติรู้เท่าทันจิตของเราเราจะระงับความขุ่นเคืองแก่บุคคลรอบข้างดังกล่าวนี้ลงเช่นนี้ก็เรียกว่ามีสติรู้เท่าทันจิตอยู่กับปัจจุบันก็คือการทำสมาธิหรือเรียกง่ายๆว่าการทำสมาธิอยู่กับปัจจุบันขณะอยู่กับปัจจุบันธรรมเช่นนี้ก็เรียกว่าการทำสมาธิเช่นเดียวกันการทำสมาธิในทางพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงมุ่งหมายสูงสุดคืออย่างนี้นี่เองจากคอลัมน์ต้นรากเดียวกันโดยพระราชกิจจาภรณ์เทศญาณวชิโรหน้าธรรมวิจัยหนังสือพิมพ์คมชัดลึกวันอังคารที่23พฤษภาคม2560